สวัสดีค่ะเด็กๆเราทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับเส้นพื้นฐานเส้นมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องแสงและเงาเพื่อว่าภาพของหนูลายเส้นจะได้สมบูรณ์ยิ่งมากยิ่งขึ้นเราเริ่มต้นจากการลากเส้นแนวนอนก่อนนะคะแล้วก็ปิดหัวท้ายแบ่งครึ่งค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะแล้วก็ครั้งที่สามอันนี้เราก็จะได้1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องวันนี้เราจะมาเรียนรู้การระบายเงาเป็นแบ่งเป็น4ระดับค่ะโดยที่ครูจะระบายตั้งแต่ช่องที่2 3 4ก่อนนะคะเพราะว่าสมมุติว่าพระอาทิตย์มาอย่างนี้ส่วนแรกที่โดนแสงอาทิตย์ตรงๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สว่างที่สุดต่อมาก็จะเป็นส่วนที่2เราก็จะระบายเลยก็มาระบายส่วนที่สามนะคะระบายทับไปเลย3 กับ 4แล้วก็มาระบายส่วนที่4เราจะเห็นน้ำหนักนะคะที่ค่อยๆไล่มาเป็นลำดับ1 2 3 4ทีนี้เราลองเอาแสงเงานี่นะคะลองมาใช้ดูโดยเริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะวัดระยะความลึกนะคะแล้วเส้นแทงภาพที่อยู่ด้านนี้นะคะแสงที่1ก็อยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นเงานะคะที่เริ่มต้นคือระดับ2อันนี้1 2อันนี้ด้านนี้จะโดนแสงน้อยที่สุดเพราะอยู่ตรงข้ามกับแสงอาทิตย์นี่ก็นี้จะเป็นอันที่3เราจะลงเงานะคะที่ช่อง2และ3ก่อนทีนี้เราก็ลงซ้ำที่ช่องสามอีกทีนะคะการที่เราลงน้ำหนักเนี่ยในแต่ละช่องแตกต่างกันมันก็ทำให้เกิดมิติขึ้นค่ะมีความแตกต่างเหมือนว่าวัตถุนี้นูนออกมาทีนี้แสงใช่ไหมคะมาจากด้านบนเพราะฉะนั้นด้านล่างก็จะเข้มกว่าเราก็จะค่อยๆนะคะระบายจากด้านล่างมาแล้วค่อยๆจางหายไปค่ะอันนี้เหมือนกันนะคะที่พื้นแล้วค่อยๆจางหายไปด้านนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แสงอาทิตย์ผ่านมาได้ยากกว่าเราก็จะเติมด้านนี้เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเห็นไหมคะวัตถุของเราจะดูมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเราเน้นเงาที่4เข้าไปในแต่ละส่วนทีนี้วัตถุนี้ดูเหมือนกำลังลอยๆอยู่แต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ดูวัตถุเหมือนติดอยู่กับพื้นเราจะต้องลงเงาค่ะเงาตกทอดโดยที่การเงาแต่ละอย่างนะคะจะเป็นไปตามรูปทรงของวัตถุอันนี้สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็ลงเงาไปลองสังเกตดูเงาจริงๆนะคะลองเอาวัตถุมาตั้งแล้วก็ดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมระ
บายแล้วค่อยๆจางหายไปนะคะแต่ส่วนที่ติดกับพื้นเราจะเน้นให้ดำขึ้นก็จะดูมีน้ำหนักมากขึ้นอันต่อไปครูก็จะวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะขอโทษทีแสงอาทิตย์มาด้านนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็นเงามืดมากกว่าเราก็จะระบายส่วนบนใช่ไหมคะโดนแสงอาทิตย์ตรงนี้ก็จะสว่างกว่าแต่ตรงนี้จะมืดกว่าเราก็จะระบายตรงนี้นะคะเราก็ค่อยจางหายไปด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ลงน้ำหนักตรงนี้แล้วก็ค่อยจางหายไปส่วนด้านนี้แสงผ่านมาไม่ได้หมดแต่ด้านนี้มีแสงอ้อมมาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะอ่อนกว่าเราก็จะลงด้านนี้เงาก็เป็นอย่างที่บอกคือรูปทรงไหนก็ตามก็จะมีเงาแบบนั้นอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเราก็ลงเงาทีนี้มาดูทรงกลมนะคะแสงก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันเงาก็จะเป็นวงกลมหนึ่งสองสามสี่ค่ะเว้นส่วนที่หนึ่งไว้นะคะเหมือนเดิมอันนี้แล้วก็ได้เงาที่สองนี่ได้ที่สามแล้วนะคะนี่คือ1 2 3อันนี้อันที่4เราก็จะลงระดับที่4ได้สี่ระดับแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเน้นส่วนที่แสงมาไม่ถึงอาจจะไปอยู่ประมาณนี้เป็นรูปร่างคล้ายเสี้ยวพระจันทร์นะคะเราก็จะลงเงาตรงนี้เพิ่มเราเน้นเงาตรงนี้เพิ่มแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านนี้จะมีเงาจริงแต่ก็สว่างกว่าตรงที่มืดนี่นะคะนี่จุดนี้นะคะติดกับพื้นดินเป็นจุดที่แสงผ่านไม่ได้แล้วก็จ่ายวงออกค่ะเป็นวงของเงา
จากเข้มที่สุดนะคะแล้วก็จางออกไปอันนี้เราก็จะได้รูปทรงต่างๆแล้วค่ะจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยแสงและเงาช่วยให้วัตถุหนุนขึ้นมาได้แล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้ฝึกฝนบ่อยๆครูก็ขอบคุณเด็กๆที่อุตส่าห์ดูจนจบช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ